ของมันยังเยอะเนืองแน่นเหมือนเดิมเลยนี่พี่ดูสักก่อนโอ้โหคือของพัสดุมาถึงที่บ้านไอเยอะมากๆนะคะก่อไปรอช้าแล้วไปแกะกันเลยค่ะเริ่มจากถุงก่อนก็แล้วกันนี่ถุงแรกจาก Royal นะคะก็จะเป็นในส่วนของอุ้ยคานส์คือช่วงที่ถ่ายคลิปนะคะเป็นช่วงที่คุณแม่ชมพู่ของเราได้เริ่มไปเดินตอกแตกอยู่ที่คานส์นั่นเองและนี่นะคะก็เป็นคานส์ Limited Edition อู้เห็นไหมเจอคุณแม่เป็น Voyage Charm ก็จะมีสิ่งแต่งหน้าต่างๆนานามากมายของ Royal นะคะและนี่คือแม่สวยไปไหนอะแม่สวยมากเลยอะอุ้ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยอะอันนี้ก็เป็นส่วนเติมเต็มคือเดี๋ยวไอซ์จะมีงานไลฟ์นะคะเป็นแต่งหน้าลูกชมพู่ระยะที่ไปคานส์เนี่ยก็จะเป็นของต่างๆอุ้ยมีแบบกระจกอะไรด้วยอะมีไฟอะไรอย่างนี้เก๋ๆลิปสติกที่เขียนคิ้วแป้งหลากเฉดรองพื้นหลากสีมากมีหลายอย่างอุ้ยตายแล้วก็เนี่ยใช้ของเหมือนแม่ก็จะต้องสวยเหมือนแม่ให้ได้นะคะช่วยเกรงใจมันพัมบรุษด้วยสายเลือดของเราเนี่ยคนละสายเลือดกับชมพู่เวอร์บ้าเนื้อไม่ได้แต่ใจรักนะคะต่อกันที่ถุงนี้ The Body Shop นี่นางคือเหมือนเป็นบอดี้โยเกิร์ตมีหลากหลายรสรสอัลมอนด์รสโมลินการสแมงโก้รสสตรอเบอรี่รสบานาน่าแล้วก็รสโรสก็คือน่าจะเอาไว้ทาตัวแหละแล้วก็ยังไม่เปิดโดมหรอกแต่ก็รู้สึกว่าจะต้องหอมมากกันแน่เพราะ The Body Shop ก็คือของหอมอยู่แล้วนะคะเปิดโดมนิดนึงก็แล้วกันเฮ้ยมะม่วงแบบโอ้ my god ถ้าเกิดมีข้าวเหนียวก็คือหยอดในข้างๆก็กินได้เลยมะม่วงมากๆอันนี้โมลินก้าอ๋อดอกไม่รู้ดอกอะไรดอกโมลินก้าสตรอเบอรี่ฉันเลยยี่เธอจริงๆฉันยี่เธอเกิดทันกันหรือเปล่าต่อที่อันนี้โอ้โหหนักมากต้องเป็นเซตเครื่องสำอางแบบจัดใหญ่ไซส์จัมโบ้จาก4จานเอกอาซาวารู้สึกได้ถึงความอาซาวานะตั้งแต่จุดตรงนี้เลยนะคะก็คือมีความแบบเปรี้ยวชนดอเป็น4จานเอกอาซาวายิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงมากๆมีลิปสติกแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20สีแล้วก็มีบลัชออนมีอายแชโดว์หลากหลายมากมายเฉดสีนะคะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่เป็นถุงลายน่ารักมากมันสามารถแบบบานออกได้แบบกระโปรงทุกคนคือมันจะเล็กๆก็ได้ใช่ปะใส่ของเล็กๆก็ได้หรือว่าจะแบบใส่ของให้มันแบบแผ่ขยายก็ได้แล้วก็ดูมีความสวยงามก็น่าจะเป็นของคอลเลกชันนี้น่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะอุ๊ยตายละเพิ่งเห็นการ์ดคือในการ์ดอ่ะน้องนั่งแบบหน้าตาสวยมากดูดีเนาะสวยอ่ะต่อกันที่อันนี้นี่ค่ะนี่มันน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นของโฮลิก้า X Milky Milky เป็นใครมาจากไหนไอ้ก็ไม่รู้จักแหละแต่รู้แค่ว่าเจอหน้าน้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีก็เป็นเซตเครื่องสำอางจำนวนมากซึ่งจะบอกว่ามันน่ารักมากนี่เป็นขวดนมแล้วก็มีอันเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นบันพับแล้วก็มีเป็นลิปสติกเป็นบลัชออนแล้วก็มีอายแชโดว์แล้วก็มีแฮนด์ครีมด้วยส่วนน้องคอลเลกสีเหลืองน่ารักมากนี่เป็นมาสก์แล้วก็นี่เป็นพับคูชั่นน่ารักมากเสียงไงน่ารักมากนี่ก็ซับมันด้วยอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแป้งลิปบาล์มคือมันอะน่ารักมากเลยแต่ไอ้ก็ยังไม่ลองใช้หรอกนะคะแต่ว่าก็น่ารักมากเลยแหละอยากบอกทุ่งจีวันนี้เป็นของ Urban Decay Naked Heat Unchillหรือจะเรียกว่า petit heat ก็ได้นะคะ petit อะเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เลยอ่านออก petit heat ก็คือเป็นแบบ heat อันเล็กอะเฮ้ยหน้าปกน้องเขาแบบอยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังกับไฟเออร์มากๆเลยเป็นสีโทนแมทที่มีความแบบอยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเออร์มากๆนะคะก็ใครที่เป็นคนชอบแต่งหน้าโทนเนี่ยก็น่าจะชอบก็คือเรานั่นเองเราชอบแต่งหน้าโทนส้มๆแบบนี้อยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเออร์เห็นถุงก็รู้นะคะว่าเป็นของเซฟโฟราซึ่งของที่มีมาให้ก็คือเป็นสกินแคร์ค่ะทุกคนของเคนซากิเป็นโลชั่นแล้วก็เป็นไอครีมนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นของแบรนด์ใหม่อ่านชื่อไม่ออกเลยอะ Alice of Skin นะคะเป็น Overnight Mask กับเป็นมิสนะคะอันนี้เป็นของ Laneige ให้คุณไอซ์พาดี้นะคะมีเขียนชื่อด้วยน่ารักมากจะเป็น Moisturizing Recipe ก็คือเป็นแบบให้เติมความชุ่มชื้นกับผิวนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นรุ่น Water Bank ซึ่งเป็นรุ่นที่เขาดังมากอยู่แล้วของ Laneige แต่ว่าเขาอะปรับสูตรค่ะทุกคนก็คือจะมีเป็นสูตรสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวมันคือคนผิวแห้งก็ใช้ได้คนผิวมันก็ใช้ได้โดยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของสูตรผิวแห้งแน่ๆเพราะว่าไอ้ผิวแห้งทางแบรนด์ก็น่าจะรู้ซึ่งอันเนี้ยก็คืออยากลองมากเวอร์เพราะว่าการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเนี่ยก็คือแบบออกมาใหม่ก็คืออยากลองส่วนอันเนี้ยเป็น Moisture Mist ก็คือลองเลยละกันแต่ออกละมุนมากกลิ่นหอมมากนางดีอ่ะเคยมีเพื่อนไอถามเขาว่าเฮ้ยยูไออยากรู้ว่าที่ยูบอกว่ามิสมันดีอ่ะคือมันดียังไงหรอไอก็แบบเออจริงด้วยว่ะคือมันก็มีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นน้ำเปล่ามาโดนหน้าทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หูแบรนด์แพงแบรนด์ไหนก็ตามแ
ที่ไอรู้สึกว่ามันดีก็คือจะดู2อย่างคือ1คือกลิ่นแล้วก็2คือละอองคือถ้าเกิดว่าละอองมันแบบติดๆขัดๆหรือละอองมันไม่โอเคก็รู้สึกว่าไม่โอเคแต่ว่าเนี่ยกลิ่นดีแล้วก็ละอองได้ก็เลยคิดว่าแบบอันเนี้ยดีนี่คือคําว่าดีในแง่ของไอนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นบอทเทิลเอาไว้ใส่น้ํานะคะกินน้ําเยอะๆโอ้อันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบ Water Bank Quick Hydro Pen ก็คือว่าจะไว้เติมน้ําชุนแบบแน่นๆหนักๆเป็นจุดๆนะคะแล้วก็อันนี้แล้วกันอันเนี้ยเป็นถุงของชูนะคะแต่ว่ามีของมากมายหลายหลากมากเลยแหละอย่างแรกก็คือจะเป็นเซตนี้ชูเอมูระแมตติจูด X Yes Boogie นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไอได้เซตนี้มาเพื่อแจกทุกคนแต่กว่าทุกคนจะได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็คงจะแจกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตาม Instagram แล้วก็ Facebook ไอชาดีด้วยนะคะมีการแจกครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดนะคะแต่นี่ค่ะก็คือว่าเขาอะมีเป็นลิปสติกลายน่ารักมากๆนี่เห็นไหมคือของเขาอะจะมีความแบบสนุกสนานก็จะเป็นรูปปากมีมากมายหลายเฉดสีเป็นโทนนูดโทนเบอร์รี่แล้วก็โทนสีชมพูนะคะน่ารักมากๆมีอันนี้มาให้ด้วยอะเป็นรูปปากนะคะเป็นแหวนซึ่งน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นโนซีบัมพาวเดอร์ของ Innisfree นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาออกมาสำหรับแต่ละเดือนเกิดใครเกิดเดือนไหนเนี่ยก็มันเลือกอัญมณีที่เป็นประจำเป็นของตัวเองไปได้ซึ่งอย่างไอเนี่ยไอเกิดเดือนเมษาใช่ไหมมันจะเป็นเพจก็คือจะเป็นนี่อันนี้ค่ะ Shine Bright Like Diamond ซึ่งอันเนี้ยก็คือไม่แน่ใจว่าช่วยเสริมดวงด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็คือมีหลากหลายเฉดสีน่ารักมากๆตามเดือนเกิดหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่เลือกแต่มันเกิดก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะโอ้อันนี้เป็นคานอีกกล่องนึงนะคะเฮ้ยไอได้คานมา2กล่องได้ไงก็ไม่รู้ก็เป็นว่าไอแจก1เซตแล้วกันค่ะแจก1เซตเต็มๆนี้เลยนะคะก็ให้ทุกคนมาคอมเมนต์บอกว่าชอบชมพู่ไปคานลุคไหนมากที่สุดพร้อมกับอะไรก็ได้ที่ติดต่อไปได้นะคะมาแก๊งซองตรงนี้บ้างดีกว่าซองเล็กอันนี้จากคุณบีเบสโคเรียนะคะอู้ชมีความครีมพลักออกมาน่าจะเกิดเหตุจากการว่าส่งของไปซีไทยแต่ก็คือว่าเป็นของใหม่ซึ่งกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวนมากแต่ณจุดนี้คือน้องเขาแตกไปแล้วอันนี้เป็นของชูการี่นะคะน่าจะเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นำเป็นทรงอย่างเงี้ยมักจะเป็นเสื้อผ้านะคะท่าดาดูสิเป็นชุดเดรสนะคะลายเชอรี่แล้วก็มีแขนแบบปุ๊กปุ๊กปิ๊กปิ๊กแบบนี้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเฟมินิ BKKปุ๊กปิ๊กมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันเป็นสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีแดงคนละลายนะมีแบบเล็กๆตรงนี้น่ารักดีบอกค่ะเราไม่ใส่แบบเป็นเสื้อข้างในแล้วก็ใส่เอี๊ยมหรือว่าใส่ชุดแบบเกาหลีเนาะเวและดี by JJ เจ้าของจะต้องชื่อ JJ เป็นแน่แท้เพราะว่า by JJ เป็นเสื้อที่มีความอายุงอายะเบาๆอ๋อเป็นแบบผูกแขนแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นสายเดี่ยวเสี่ยวหลุดแบบนี้นี่เป็นของแข็งเฮ้ยคานจริงแล้วอะแต่ว่าคานตัวนี้เป็นสีเหลืองอะทำไมมีคานหลายสีอะชนะโอ้อันนี้อีกลุคนึง irresistible red นะคะก็เป็นลุคปากแดงอุ้ยอันนี้ไม่แจกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นมาสคาร่าอันใหม่ซึ่งยังไม่เคยลองมาก่อนเลยเดี๋ยวต้องขอลองนะคะเป็นรุ่น luminous lash paris paradise อะไรสักอย่างอันนี้เนี้ยยังไม่เคยลองอันนี้จาก something simple นะคะน้องเขาคือกระเป๋ากับหมวกอันนี้เป็นของรุ่นน้องไหนเองรุ่นน้องที่คณะนะคะก็คือน่ารักมากมันจะเป็นกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ากลมข้างล่างแล้วก็ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถสะพายได้แบบนี้สะพายข้างเดียวเมื่อกี้คือกล้องแบตหมดค่ะนี่คือพูดนานจนกล้องแบตหมดนะคิดดูก็จะบอกว่าน้องคนนี้น่าจะกว้างมากดูเพราะว่าเขาอะดูแบบกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลสามารถใส่เสื้อผ้าได้เป็น10ตัวถ้าเกิดของไม่ได้เยอะมากก็คือน่าจะสามารถใช้อันนี้ได้อยู่แล้วก็มีช่องเล็กตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นหมวกซึ่งสีเหมือนกันเป๊ะเลยน่ารักมากเวลาเราใช้เนี่ยก็จะมีความว่าหมวกเข้ากับกระเป๋าก็จะน่ารักไปอีกเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้น่ารักมีซองน่ารักมากทุกคนดูดิซองเป็นแบบลายพาสเทลอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ Just Now Official เป็นร้านอะไรก็ไม่รู้สีข้างในไม่เห็นเหมือนซองเลยอ่ะสีซองพาสเทลข้างในเป็นสีเข้มเป็นชุดยาวๆสไตล์เกาหลีสีก็จะมีความสีแดงเข้มๆหน่อยเนี่ยไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะส่วนซองนี้แปลกมากเลยอ่ะมันเป็นมวลแบบมวลเบาๆนะคะของ Dino Shop อันนี้เนี่ยมีความเบาๆหน่อยให้รู้ว่าคืออะไรเป็นกิ๊บปุ๊กปี้ค่ะทุกคนแดงเอ้ยสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเทาสีเขียวต่างๆอุ้ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นกิ๊บแบบติดๆเป็นแผงๆแล้วก็มีเป็นกิ๊บปลอกปอกแตกกันหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆทางเราก็มีครบทุกสีแล้วล่ะเพราะมนทีเขาซื้อมาฝากนะคะแต่ว่าก็สามารถรับน้องไว้เพิ่มได้เสมอทำได้ด้วยชอบขอบคุณนะคะต่อกันที่กล่องใหญ่นี้ปะนี่พูดเลยว่าทางเราตกใจมากตอนมีกล่องนี้มาส่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือใครหรอใครส่งกล่องใหญ่ขนาดนี้มาน้องเขาคืออะไรจากคุณชลิตาดิทยานันท์น้องเขาคือสำลีค่ะทุกคนไปค่ะนี่สามารถใช้สำลีได้ชั่วชีวิตได้เลยอ่ะทำไมหน้ากลายเป็นสีฟ้าเอาทำไมหน้ากลายเป็นสีปกติแล้วอ๋อกล่องที่มาหน้ากลายเป็นสีฟ้า
ด้วยนะเฮ้ยหน้ากายเป็นสีฟ้าก็คือเป็นสำลีจากซิลคอร์ดนะคะจำนวนมากเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยเหมือนจะเคยใช้รุ่นนี้เลยอะรุ่นนี้ก็ดีนะแต่รุ่นอื่นยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องลองก่อนนี่คือเป็นกล่องแบบสวยๆแล้วก็เปิดมาก็จะสวยๆมีปุยน้องปุยนอนดูแบบใหม่ๆไม่ยากแล้วแผงจิ๋วกันบ้างนะคะเริ่มที่อันนี้เอ้ยอันนี้เป็นตุ้มหูอันนี้คือจาก Flying Bird นะคะเป็นร้านประจำที่ส่งมาให้บ่อยมากเฮ้ยอันนี้น่ารักมากจริงดูดิยูนิคอร์นแล้วก็มีผมยูนิคอร์นอ่ะน่ารักมากอ่ะเฮ้ยว่ามันเข้ากับชุดนี้ด้วยอ่ะแม้ว่าชุดนี้จะใส่ตุ้มหูแบบเล่นใหญ่มากก็ตามทีแต่ว่าอันเนี้ยน้องยูนิคอร์นก็ไม่แพ้ชาติในโลกจริงคือน่ารักมากอ่ะเป็นยูนิคอร์นหน้าตาดีด้วยอ่ะน่ารักอ่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นเม็ดเชอร์รี่จิ๋วอันนี้ก็เป็นเลมอนขาวแล้วก็อันนี้เป็นน้องสับปะรดสีฟ้าเจอพี่น้องชาติอีกแล้วค่ะเฮ้ยนี่อยากได้อ่ะคือเป็นแป้งพี่น้องชาติแบบจิ๋วปกติเราก็ใช้อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นแป้งแบบจิ๋วดอกแดกอ่อนกับไวไม่ละคายเคืองขอบคุณค่ะบูมบูมบราอันเนี้ยเป็นชุดชั้นในแบบแปะค่ะทุกคนแบบแปะนมมือมีสักคลิปหนึ่งเนี่ยไอพูดถึงแล้วก็เลยมีน้องคนนี้เขาส่งมาบอกว่าอยากแปะมาให้ลองอุ้ยก็คืออันเนี้ยเป็นแบบแปะไข่ดาวแล้วก็มีความดูมขึ้นมาซึ่งก็ตอบโจทย์อันเนี้ยคือไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองก่อนแต่ว่าเนี้ยชอบในส่วนของกล่องเป็นไข่ดาวนะคะก็ได้ใจมากอ้าวยาวด้วยสวัสดีค่ะพี่ไอหนูชื่อปอนะคะร้านบูมบูมบราค่ะขออนุญาตส่งมาปิดตัวเพ่นะคะบูบาใส่ลงน้ำได้เลยใส่กับเสื้อลันรูปก็ได้สามารถทำความสะอาดได้ถ้าพี่มีโอกาสใส่ก็บอกเลยนะคะขอบคุณค่ะตดาทุกคนเห็นโฟมไหมวอนขอแว่นยาส่งโฟมอย่างนี้มากคือส่งผมนี่ตอนนี้มันกระจายอีกแล้วอะจะมีน้องคนสวยคนนี้นะคะกับปากสีสวยเป็นลิปเนื้อแมตจิ้มจุ่มอันจิ๋วจังหวะนี้คือเหมือนเล่นเกมโชว์มากเวอร์หาของออกจากกล่องไอขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าอย่าส่งแบบน้องอย่างนี้มาเลยน้องคนนี้มันแบบมันกระจายหมดเลยอะแล้วมันก็มันเก็บยากโลกร้อนด้วยแต่ยอมรับมันน่ารักจริงมันน่ารักต่อเที่ยงนี้ค่ะอันนี้จาก Everything by Valin เนาะร้านนี้ไอชอบสั่งของจากอเมริกาจากร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีร้านที่ถูกกว่าหรือว่าอยากส่งของมาให้ฟรีอะไรเงี้ยก็บอกได้ละแม้ว่าของที่บ้านเราจะเยอะมากแล้วแต่ของบางอย่างบ้านเราก็ไม่มีจริงอย่างเซ็ตเนี่ยตาดาเป็นของ Too Faced เป็นแบรนด์โปรดของเราแล้วก็เป็นพีชเป็นกลิ่นโปรดของเราซึ่งนี่เลยนี่คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นพีชเพอร์เฟคนะคะคือจะเป็นแบบแป้งที่มีความเป็นกลิ่นพีชพีชจริงๆด้วยเป็นกลิ่นพีชแบบพีชไม่มากพีชหวานๆหน่อยเป็นพีชไม่อมเปรี้ยวนะคะแบบหอมเวลาทานหน้าคงจะมีความสุขมากแต่งงว่าไม่มีพักมาให้หรอทำไมแบบไม่มีพักมาให้อ่ะแล้วก็มีเป็นน้องจิ๋วๆหลายคนนะคะมีเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบ Mattify Setting Spray ทำให้หน้าแมตต์ขึ้นแล้วก็มีอันนี้เป็นไพรเมอร์แล้วก็มีอันนี้เป็นมาสคาร่าลองอันนี้ดีกว่าลองได้ก็ต้องขยับขยับแล้วหน้าจะแมตต์ขึ้นหรออย่างอันเนี้ยจังหวะฉีดก็จะมีกระตุกกระตักกระตุกกระตักกันบ้างแต่ก็พอให้ภัยได้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเฮ้ยพาวเดอร์จ้อ๋อมีเป็นพาวเดอร์แล้วก็มีเป็น Illuminating Foundation Primer ซึ่งเดี๋ยวนะ Illuminating Foundation Primer คือเป็นฟาวเดชั่นที่มีไพรเมอร์ใช่ไหมพอไอเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นไพรเมอร์คือมันเป็นฟาวเดชั่นน้องคนนี้เขาคืออะไรอ๋อเป็นเมคอัพเบสบวกเซรั่มอ๋อเหรอก็คือเป็นเมคอัพเบสบวกเซรั่มก็คือเป็นเบสได้ด้วยแล้วก็เป็นเซรั่มพอได้ในตัวส่วนอันนี้ก็คือเป็นแป้งซึ่งเหมือน Too Faced เมื่อกี้แหละเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแป้งนี่ก็คือจะเป็นแป้งนะคะแพ็คเกจแบบนี้ซึ่งวันนี้ขอดมกลิ่นกันพอเป็นโจจะเป็นกลิ่นแป้งๆนะถ้าจำไม่ผิดหอมมากนี่ก็หอมมากเป็นหอมคนละแบบนะแต่ว่าหอมมากเลยเนื้อแป้งอันนี้ก็จะมีความเป็นแบบสีอมชมพูชมพูหน่อยแล้วก็มีพัฟมาให้ซึ่งพัฟนิ่มมากแล้วก็ดูคุณหนูดูเจ้าหญิงมากๆเลยน่ารักอ่ะ Wet n Wild โอ้เป็นอายแชโดว์พาเลตค่ะทุกคนมีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์ทั้งหมด3เชดสีด้วยกันนะคะก็ตามสไตล์ Wet n Wild คือผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแต่แพ็คเกจแบบคือถ้าเกิดคนซุ่มซ่ามก็ไม่เหมาะเวอร์นะคะร้านประดับหูหูอ่านเพี้ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นร้านประดับหูนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นตุ้มหูนั่นเองมีเป็นแมงกะพรุนมีเป็นดอกไม้มีเป็นดอกไม้อีกดอกโอ้แล้วก็มีเป็นดอกพวงทานตะวันนี่นะคะกระเป๋าตังนะคะก็ไม่ต้องสืบน่าจะเป็นกระเป๋าตังแน่แน่กระเป๋าตังจริงด้วยอ่ะเป็นกระเป๋าตังอันใหญ่ไม่นี่มันเป็นกระเป๋าไม่ตังนะเนี่ยเป็นกระเป๋าใช้จริงเลยเป็นลูกสับปะรดใส่นี้ไปเป็นตะข่ายได้อุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะคือมีสายห้อยได้น่ารัก
สับปะรดอันนี้ห่อมาแบบแน่นหนามากเหมือนว่าของข้างในต้องสำคัญมากเพราะว่าห่อแน่นหนาที่สุดเลยของอานเซอร์โมแนงค่ะทุกคนมีเฟเวอริตสักเดือนหนึ่งเฮ้บอกว่าไปนวดที่อานเซอร์โมแนงแล้วเนี่ยก็เป็นโปรดักต์ของเขาก็ได้ก็คือเป็นไอซ์คูปนะคะเหมือนว่าเขาจะเป็นน้ำแข็งอะเป็นน้ำแข็งบิวตี้อะก็คือเอาไอซ์คูปอันเนี้ยแช่ตู้เย็นเอาไว้นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็แช่ไปให้มันเย็นเสร็จปุ๊บอะแล้วก็โดนน้ำแข็งเนี่ยมันลูบที่หน้าของเราแล้วหน้าของเรามันก็จะแบบได้รับการบำรุงเข้าไปแล้วก็ได้เย็นด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นโปรดักที่เจ๋งมากของเขาซึ่งจะพูดเลยว่าแบรนด์เนี้ยแท้แต่ว่าดีซึ่งไอ้ยังก็จะไปลองใช้กับทุกคนถ้าเกิดชอบก็จะมาบอกนะคะถ้าจุดนี้พูดเลยค่ะว่าเกิดความว่าไม่มีที่จะวางแล้วเนี่ยตอนนี้ข้างหน้าเต็มไปหมดแล้วอ่ะนี่ก็คือเป็นซีบิวตี้ว้าย Rose on Ice สวยมากเลยสวยมากเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะว้าว่าไอ้รู้มาไม่ผิดนะข้างในมันเหมือนจะเป็นแบบวิงวิงอะเนี่ยจริงด้วยมันมีวิงวิงอะพอเราตกตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปอะมันก็จะมีวิงวิงสเปรดออกมาซึ่งมันน่ารักมากมันก็มีกลิ่นหอมๆเลยทุกคนคุยมันน่ารักมากเลยอะเหมาะการจะแบบออกงานแล้วก็แบบวักวักวักโหน่ารักมากแล้วก็คือวางประดับตกแต่งโต๊ะเครื่องแป้งนี่คือแบบสวยเลิศมากๆเลยนะคะน่ารักอะเบียนนี้ด้วยคือเป็นบอดี้ลูมิไนเซอร์สวยมากดูดิสีอะมันเป็นสีแบบโบสโกเป็นสีแบบทองทองอมเงินเงินแล้วก็สวยมากแต่เนี้ยน่าจะใช้ได้นานมากคือไม่น่าจะใช้หมดอะคือต้องใช้ทุกวันอะก้อนนี้เขามีเป็นแปรงคามุกิแบบนี้มาให้ด้วยนะคะดูดิสีสวยมากน่ารักมากก็นิ่มด้วยน่ารักอะน่ารักอะโอ้เนื้อวาวแบบวาวสปามากๆเหมาะการออกงานเห็นไหมอะในกล้องไม่เห็นเลยอะแต่ว่าเรื่องจริงอะวาวว้ามากเลยนะทุกคนขอบคุณนะคะที่ฮันนาสารพัดกุ๊กกิ๊กช็อปบอกว่าจะชอบชุดนะคะพี่ยายขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบความสดใสของพี่รอติดตามใหม่นะคะขอบคุณค่ะพี่น่ารักอ่ะน้องเป็นหงเห็นน้องหงมะก็ใส่ข้างในแล้วก็ใส่น้องหงข้างนอกก็จะมีความว่าเป็นชุดน่ารักมุ้งมิ้งนะเนี่ยที่บอกเขาว่ามุ้งมิ้งก็คือเป็นมุ้งแล้วมันก็มิ้งไงคะบิสูบิสูส่งของมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นสีคิ้วคิ้วอายแชโดว์แอนด์บลัชพาเลต L'Oreal Brow Artist เละมากเวอร์กับหัวกับหางมากเวอร์แต่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์คิ้วทั้งหมดของ L'Oreal นะคะมีความแบบน้องมาจากช่องหมดเลยก็มีทั้งเป็นแบบพาเลตมีทั้งเป็นแบบแท่งมีทั้งเป็นแบบปัดมีหลากหลายอย่างมากเลยนะคะ L'Oreal ค่ะบู๊กล่องสุดท้ายอันนี้เป็นกล่องจากโคโต.BKK นะคะเป็นร้านขายเสื้อกันหนาวใน Instagram ซึ่งทางไอซ์เนี่ยมีการได้ชุดจากเขามาค่อนข้างบ่อยเลยเวลาไปเที่ยวก็จะเป็นชุดประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยชุดสีเหลืองของไอซ์ที่เป็นแจ็คเก็ตอ่ะมันโดนสีเสื้อหนังอีกตัวนึงตกใส่ไอซ์ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าก็เลยส่งตัวใหม่มาให้สวยกว่าเดิมอีกสีฟ้าเห็นในรูปแล้วมันสวยนะคะซึ่งของจริงอ่ะสวยกว่าในรูปอีกของจริงมันมีความแบบไม่ใช่ฟ้าอ่อนอ่ะเป็นสีฟ้าแบบเข้มๆหน่อยซึ่งสวยดีนะคะก็น่าจะได้ไปใส่เย้ yeah! และในที่สุดนะคะไอก็เปิดของหมดแล้ว ดีใจกับตัวเองมากๆจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปหาน้ำกินโดยด่วนแล้วเพราะว่าหิวน้ำมากเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาจัดของต่อด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้แล้วก็เอนจอยวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอไลค์ขอการกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะจะได้มีวิดีโอนี้ให้ดูต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ